คล้องคออยู่พอดีนะครับน้องบูมวันนี้เอาถามน้องบูมก่อนเลยดีกว่าครับวันนี้น้องเป็นไงบ้างครับก็ต่อยได้ตามแผนครับก็2ยกไปเรื่อยๆไม่ของอาวุธยก3ครับครับผมวันนี้ไปตอนเรื่อยๆตกใจไหมก็ไม่ตกใจครับเพราะว่าก็วางเกมวางแผนมาแบบนี้ครับ2ยกก็ไปเรื่อยๆก่อนครับขยันเตะยก3ยก4ครับสำคัญครับมั่นใจช่วงยกไหนที่ว่ากลางยก4ครับที่ว่าช่วงเขาเริ่มช้าลงครับแล้วก็เรายังสดชื่นอยู่ยังเตะยังอะไรได้อยู่วันนี้ถือว่าเริ่มปลดล็อกได้นะครับผมวันนี้มองอนาคตน้องไงครับวันนี้ค่อนข้างที่จะชอบครับดีมากเลยหวังกับเขาไว้เยอะอยู่แล้วครับก็อยากนะก็สร้างกระดูกไปเรื่อยๆครับเขายังต่อยมาน้อยไม่เหมือนกับรุ่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเขาต่อยมาน้อยมากครับแต่ว่าก็ดีใจที่ว่าวันนี้เขาผ่านกระดูกอย่างเพชรฤทธิ์ได้ครับครับผมไฟนี้นี่ถือว่ามาแบบเต็มพิกัดเลยใช่ครับมาตั้งใจมาแก้มือโดยเฉพาะเลยครับนอกจากเพชรฤทธิ์แล้วเนี่ยมีใครที่เราคิดว่าก็เวทเนี่ยครับ113ขั้นต่ำนะครับ113 123ต้องขั้นต่ำแล้วเขากำลังโตครับน้ำหนักจะได้ไม่บีบมากครับก็ต่อยได้ครับเอาที่ว่าเหมาะสมวันนี้ฉีดเท่าไหร่ครับพี่วันนี้ได้ฉีด 20,000 ครับอ๋อ 20,000 บาทวันนี้ 20,000 จากบล็อกหรือจากพี่บูมจากทางบ้านมาครับครับผมเป็นทางกลุ่มสุขทวีฉีดมาครับครับอะไรครับผมนี่วันนี้2พยัคฆ์วันนี้โอ้โหตอนข้างนี่ก็คือพันพยัคฆ์นะครับผมนี่ก็เป็นยอดเบอร์3ปศแล้วก็เป็นญาติทางไหนของเราก็เป็นน้าเป็นน้าแท้เลยใช่ไหมแท้เลยโอ้สายเลือดดีด้วย2พยัคฆ์วันนี้ล้างตาได้สำเร็จแล้วอยากจะบอกอะไรวันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณพ่อบูมครับที่สนับสนุนผมตลอดครับผมวันนี้เกมการชกของคู่ชกเป็นไงบ้างตัวไหนที่เขากดดันเราก็น่าจะเป็นรัดวงในครับอ๋อวงในใช่ไหมครับวงในไฟนี้กับไฟที่แล้วแตกต่างกันยังไงบ้างครับชกกลางวันก็ชกกลางวันด้วยครับไฟก่อนไฟนี้เราชกกลางคืนน้ำหนักขึ้นใหม่ครึ่งโลใช่น้ำหนักพิกัดเท่าไหร่ที่เราชกได้ดีก็ขอเท่าไหร่ไฟหน้า113แล้วครับอ๋อเหมือนที่พี่บูมบอกเลยนะ113ปอนด์นะเราตั้งข้อไงหลังจากปีใหม่ก็เป็นไฟแรกใช่ไหมใช่ที่เอาชนะได้ใช่หลังจากนี้ไปแล้วนี่เราระวังอนาคตยังไงครับก็ไปเรื่อยๆก่อนครับเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนมีเรื่องเข้มขัดแชมป์รุ่นไหนอะไรยังไงไว้บ้างไหมก็เล็งไว้ครับแต่น่าจะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงก็คือพิกัด115ใช่ไหม112ครับโอ้112ทำได้ป่ะถ้าชิงแชมป์ก็จะทำไว้สักไฟนึงแต่ถ้าได้โอกาสดีๆนะถ้าได้โอกาสดีๆชิงแชมป์ก็ต้องคุมดีหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าไฟทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเขาโตครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากบีบเขาไว้เพราะอายุก็ยังน้อยนะเผื่อจะได้โตขึ้นเรื่อยๆครับถ้าไฟธรรมดาก็113อะไรเงี้ยครับ113แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงก็112ก็พอทำได้อยู่ครับผมแต่ว่าก็เล่นๆไว้ทั้ง112 115นะครับผม115ก็เสริมกระดูกเสริมอะไรไปอีกนะครับโอ้วันนี้2พยัคฆ์ทำได้สำเร็จแล้วนะอยากจะบอกอะไรเอ้าบอกเลยขอบคุณกันบ้างขอบคุณ FC ทุกคนครับขอบคุณ FC ค่ายมวยบุรีเซียนทุกคนครับก็ที่สนับสนุน2พยัคฆ์ก็2พยัคฆ์ทำเต็มที่ทุกไฟครับครับผมเพื่อครอบครัวครับผมยินดีด้วยนะครับผมครับ